หามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อที่จะเพิ่มเงินในกระเป๋าหนึ่งในนั้นก็คือคนละครึ่งนะคะจริงๆเกือบตัดใจไปแล้วนะคะคุณสิริมาว่าสงสัยไม่มีแน่เลยหรือถ้ามีช่วยอาจจะช่วยแค่บางกลุ่มปรากฏว่าเมื่อวานนี้มติครม.ออกมาบอกว่าคนละครึ่งเฟส5มาแล้วค่ะถูกต้องค่ะหลายคนก็ถามนะคะคุณผู้ชมก็ถามคุณวีริศเนี่ยก็ถามคุณเชิญสารเลิกถามแล้วฮะคุณเชิญสารคุณเชิญสารก็ถามเพราะว่ารอจะใช้เพื่อซื้อทุเรียนเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้น่าจะไม่ทันนะคะคุณเชิญสารเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนึงที่ถือว่าเซอร์ไพรส์หลายๆคนเหมือนกันก็คิดว่าจะไม่มีละตัดใจไปละท้ายที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็เคาะมาตรการที่จะพยุงเศรษฐกิจหรือว่าเติมเงินลงไปในกระเป๋าให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะก็มีเป้าหมายนะคะบอกว่าจะเติมเงินลงไปโดยเฉพาะคนละครึ่งมาพยุงเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปนะคะเติม800บาทต่อคนค่ะสามารถกดรับสิทธิ์ได้วันที่19สิงหาคมเริ่มใช้ในเดือนกันยายนค่ะปัญหาราคาน้ำมันและเงินเฟ้อกระทบกับการใช้จ่ายของประชาชนระดับฐานล่างนะคะคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบมาตรการพยุงระดับการบริโภคในประเทศ3มาตรการด้วยกันนะคะวงเงินกว่า 27,000 ล้านบาทโดยเป็นการเติมเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเติมเงินช่วยกลุ่มเปราะบางคนละ200บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการคนละครึ่งระยะที่5คนละ800บาทค่ะก็ระหว่างวันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมค่ะเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะประชาชนสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียงคนละ1โครงการเท่านั้นแล้วก็เปิดลงทะเบียนคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรายใหม่ด้วยนะคะจำนวน 200,000 สิทธิ์ค่ะแล้วก็เปิดระบบให้คนที่เข้าร่วมโครงการรายเดิมยืนยันสิทธิ์นะคะทุกท่านวันที่19สิงหาคมคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 48,000 ล้านบาทค่ะหรือว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.13 ต่อปีนั่นเองค่ะในด้านกำลังซื้อก็อาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะซื้อได้น้อยลงเพราะว่าของมันแพงขึ้นในขณะที่พ่อค้าแม่ขายนั้นก็เท่าที่ฟังเสียงดูก็ค่อนข้างที่จะซบเซาไปหน่อยซบเซาไปหน่อยเมื่อไรก็ตามที่มีโครงการคนละครึ่งนั้นก็จะมีความคึกคักโดยเฉพาะพวกร้านอาหารพวกขายของชำหรือว่าในตลาดสดพวกนี้นะครับซึ่งเงินพวกนี้ก็จะหมุนอยู่ใน เงินพวกนี้ก็จะหมุนอยู่ในระดับของเศรษฐกิจฐานรากนะครับเช่นสมมติเราไปซื้อของแม่ค้าก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบพอซื้อวัตถุดิบมีรายได้ก็กลับมาใช้จ่ายพวกนี้ถ้ายังอยู่ในบัตรถ้าทุกคนยังอยู่ในโครงการนะครับเงินก็จะหมุนอยู่ในระดับล่างครับคือมารอบนี้นี่นะฮะมี3มาตรการที่ช่วยทำให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าไปดูคนละครึ่งนี่แม่มันก็ลดมาเรื่อยๆนะคุณสิริมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยค่ะคือเฟสที่1 3,000 เฟสที่2 3,500 เฟสที่3 4,500 ก็คือแบ่งๆให้นะคะเฟสที่4 1,200 บาทและเฟสสุดท้ายก็คือ800บาทบางคนบอกว่าก็ยังดีนะกว่าที่รัฐบาลจะให้ก็ดีกว่าที่ไม่ได้เลยอย่างที่คุณตะวันรุ่งบอกไปนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเพื่อที่จะประคับประคองเศรษฐกิจกันนะคะก็ก่อนหน้านี้อ่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้ภาคเอกชนเขาก็เรียกร้องมาตลอดนะคะว่าระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มที่รัฐควรจะมีมาตรการกระตุ้นและหนึ่งในนั้นก็คือคนละครึ่งเพราะว่าเป็นโครงการที่หลายคนเห็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลดีต่อทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายคนละครึ่งมีประโยชน์แล้วก็จำเป็นยังไงลองฟังจากพ่อค้าที่เขาเรียกร้องแล้วก็คิดถึงโครงการนี้ค่ะมันเป็นยังไงครับนี่มันเทียบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรครับมันก็เป็นเกี่ยวกับโรคโควิดอ่ะแล้วก็เศรษฐกิจด้วยคนมีกำลังซื้อน้อยใช่ถูกต้องไอ้ช่วงคนละครึ่งมันก็ยังพอได้นะพอหมดคนละครึ่งแล้วก็เงียบโอ้ช่วงคนละครึ่งอ่ะพอได้อยู่อยากให้มีคนละครึ่งอีกไหมครับอยากให้มีก็อยากให้มีอยากให้มีช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยใช่เยอะเลยเพราะว่าช่วยตัดสินใจในช่วงเวลาที่หลายคนรายได้เท่าเดิมก็รายจ่ายมากขึ้นได้ง่ายนะคะบรรยากาศนี่คือบรรยากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไปสำรวจที่ตลาดที่จังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าจริงๆแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยคนจะคึกคักไปจับจ่ายใช้สอยแต่กลายเป็นว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตลาดเงียบเหงาซึ่งก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันก็เลยอยากจะให้มีมาตรการที่จะกระตุ้นออกมาพ่อค้าคิดถึงปรากฏว่าก็ได้แล้ว
แล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวมาตรการคนละครึ่งเนี่ยจะมาช่วยทำให้การจับจ่ายเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยคึกคักมากขึ้นด้วยค่ะมีสักประมาณ26ล้านคนที่มีการคาดการณ์นะคะว่าจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไม่นับรวมโครงการอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าคนละครึ่งคือมาตรการที่ใช้เงินกู้มาต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยนะคะครับผมต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะที่คุณสิริมาบอกว่าผมไม่ทันซื้อทุเรียนทุเรียนอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรแต่ว่าประเทศไทยผลไม้ออกทุกเดือนนะครับกันยายนใช่ไหมครับผมวางแผนไว้แล้วส้มโอนครชัยศรีของดีลองกองก็กำลังจะออกเหมือนกันคุณชีมาดังนั้นคนละครึ่งยังไงก็ได้ใช้สิทธิ์แน่นอนเป็นหนึ่งใน26ล้านที่ว่าถ้าหากว่าไปซื้อถึงที่ก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ด้วยนะคะถ้าไปซื้อถึงนครชัยศรีเลยแล้วก็ไปใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยอันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มเงินเข้าไปในระบบแบบทวีคูณด้วยนะคะแต่คุณศิริมามีนิดนึงคุณผู้ชมก็บอกมาเหมือนกันฮะที่คุณสิริมาบอกพ่อค้าแม่ค้าอาจจะรออยู่แต่ก็มีคนบางส่วนสะท้อนเหมือนกันแหมพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ไม่ค่อยอยากได้เพราะอะไรได้เงินช้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับค่ะอาจจะต้องมีการปรับระบบกันนิดนึงนะคะการได้เงินเนี่ยค่ะพอใส่เงินลงไปรูดแล้วเนี่ยค่ะอาจจะต้องรอระบบเนี่ยรันนิดนึงแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ายังดีที่มาช่วยตัดสินใจแล้วก็บอกนะคะว่าเป็นอีกก้อนนึงที่อาจจะได้เพิ่มเข้ามาพ่อค้าแม่ค้าเองที่เข้าโครงการคนละครึ่งก็สามารถนำเงินที่ได้เนี่ยค่ะไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อต่อได้ด้วยนะคะครับ